หลากหลายจริงๆนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์น้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะนี่เป็นข้อมูลวิจัยไทยบ้านจากกลุ่มนักรบผ้าถุงนะคะอาชีพประมงอาชีพเดียวทำให้เกิดอาชีพต่อเนื่องอีกเยอะเลยค่ะแต่วันนี้จะนะก็ยังคงเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีอย่างที่แฟนย้ำว่ามันเรียกย่อว่า SEA นะคะโดยวันนี้ SEA สงขลาปัตตานีค่ะเกิดจากข้อเรียกร้องของชาวจนะจนได้มติครม.เมื่อวันที่14ธันวาคมปี2564นะคะเป็นมติครม.ซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี66แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายๆของการรับฟังความคิดเห็น SEA นะคะมีการตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมผ่านเวทีแสดงความคิดเห็น40เวทีมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คนและจะมีการสรุปโครงการภายในปีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ SEA ที่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้มากกว่านี้นะคะดังนั้นไหนๆทั้งสองท่านมารายการวันนี้ขอถามเลยละกันค่ะในมุมคนในพื้นที่ในมุมนักรบผ้าถุงทำวิจัยไทยบ้านมีข้อมูลเยอะเลยค่ะถ้าเราจะเสนอ SEA ที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่นี่เนาะอยากเห็นอะไรคืออย่างนี้ค่ะการที่เราทำวิจัยไทยบ้านฉบับนักรบผ้าถุงเนี่ยเราต้องการที่จะทำไปควบคู่กับ SEA ของรัฐบาลที่เรากำลังทำอยู่แต่ว่าคือเราที่ถามว่าทำไมถึงทำก็เพื่อต้องการที่แบบว่าเราต้องการที่จะไปยืนยันกับข้อมูลของทางรัฐบาลที่เขาทำอยู่แล้วเราก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยของเราถูกต้องหรือของเราถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นคนพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าพวกเราทำในเรื่องของวิจัยค่ะที่ผ่านมาเสียงของพวกเราถูกฟังมากแค่ไหนกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์นี้ค่ะที่ผ่านมาเราเป็นเสียงเล็กๆเราเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยที่รัฐบาลไม่ค่อยได้ฟังแค่ไหนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะบอกให้ลูกได้รู้ว่าเสียงเล็กของเราเนี่ยเราอยากจะไปให้ไกลให้โลกได้ยินให้คนได้ยินว่าการพัฒนาแบบอุตสาหกรรมอะพัฒนาที่โครงการใหญ่ๆแบบนี้ที่จะลงมาอำเภอจนะเนี่ยมันไม่ใช่การพัฒนาที่ถูกต้องตามข้อมูลศักยภาพของพื้นที่เรามีพื้นที่ของจนะที่เราท่องเที่ยวเราสามารถจะท่องเที่ยวได้เราทำอาหารปันรักเราพยายามที่จะทำธนาคารปูเพื่อจะไปปล่อยปูเราพยายามที่จะบอกโลกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราพยายามที่จะดูแลแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อส่งต่อลูกหลานคนรุ่นหลังต่อไปและส่งต่อมนุษยชาติทุกคนให้มาได้กินอาหารที่ดีที่สมบูรณ์ที่อร่อยไม่ใช่เฉพาะของคนจนานะแต่ว่าเป็นของทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะนี่เราช้าฝากให้แฟนอีกนิดนึงขยับมาด้านหน้านิดนึงอยากเห็นที่บ้านเป็นแบบไหนการพัฒนาที่บ้านอยากเห็นเป็นแบบไหน คือใครๆก็ต้องการการพัฒนานะคะแต่เราอยากได้การพัฒนาที่มาจากบริบทในชุมชนของเราเหมือนกับว่าบ้านเรามีอะไรมีทะเลสวยเราต้องการการท่องเที่ยวบ้านเรามีอาหารที่สดๆเราต้องการการประมงที่เหมือนกับว่าต่อเนื่องเหมือนว่าเวลาเราได้ของเยอะๆเราจะมีตลาดสามารถไปตรงไหนได้บ้างไปหนุนเราตรงนี้ดีไหมไปหนุนเราตรงนี้ดีไหมหรือว่าการเราทำอาหารเพราะว่านักรบผ้าถุงช่วงนี้ที่เราทำข้อมูลเราอยากพอเรารู้ข้อมูลแล้วเราจะได้รู้ว่าบ้านเรามีอะไรดีคืออยากได้การพัฒนาความคิดของเรานะการพัฒนาคือหมายความว่าการที่เอาของที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกต่อยอดสิ่งที่มีใช่ค่ะอย่าไปลบนะอย่าไปลบสิ่งที่มีต้องต่อยอดสิ่งที่มีนะคะและฐานข้อมูลที่นี้ทั้งสองท่านรวมถึงเพื่อนๆในพื้นที่ทำฐานข้อมูลที่นักรบผ้าถุงทำค่ะที่แฟงเล่านี่เฟสแรกเท่านั้นนะคะยังได้ข้อมูลเยอะขนาดนี้เรายังรู้สึกหวงแหนขนาดนี้เดี๋ยวเฟสต่อๆไปทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะส่งนักศึกษาค่ะไปร่วมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลยนะคะรวมข้อมูลร่วมกับกลุ่มนักรบผ้าถุงในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะทำให้เสียงของชาวบ้านซึ่ง
เคยผูกว่าเป็นเสียงที่เล็กๆน้อยๆเป็นเสียงที่อาจจะดูธรรมดาเสียงที่ว่ากำลังจะถูกรับรองในเชิงวิชาการและกำลังจะต้องถูกคำนวณในยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะนะไปพร้อมกันด้วยฟังเสียงอาจารย์เฟียสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมทำให้เกิดโครงการนี้ค่ะชุมชนเองเนี่ยก็มีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่จะมายืนยันงานวิจัยไทยบ้านที่เนี่ยเราอยากจะนำไปสู่การประกาศให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลจะนะเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่มากแต่ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยอยากจะให้ที่เนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องเลยก็คือชุมชนประกาศและรัฐก็รับรองซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริเวณชายฝั่งทะเลจะนะอย่างแท้จริงทุกคนอยากเห็นจะนะยั่งยืนนี่น้องฝากถึงรัฐบาลสักหนึ่งนาทีสั้นๆค่ะคือในไหนทางกลุ่มนักรบผ้าถุงเนี่ยค่ะเขาจัดทริปทัวร์กันอยู่ตลอดเวลาในเพื่อต้องการให้พี่น้องข้างนอกเนี่ยได้ไปเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเราสื่อสารในเรื่องของการทำทัวร์ดังนั้นเนี่ยนี่น้องอยากจะเชิญรัฐบาลชุดนี้ลงทำทริปรัฐบาลเนี่ยลงไปทัวร์หน่อยได้ไหมคะไปดูว่าและจริงหรือเปล่าที่มาพูดที่มาบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าไปดูด้วยตาของตัวเองได้ของจริงเลยเชิญรัฐบาลเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะค่ะถ้าไปดูจะบอกว่านี่รอช้ากันนี่เนาะไม่ได้โม้นะคะทั้งหมดเรื่องจริงนะคะและที่สำคัญถ้าเผื่อว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีเวลาลงพื้นที่แต่อยากจะชวนคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครไปรับชมความสวยงามแล้วก็ความสมบูรณ์ของพื้นที่ค่ะผ่านหนังสารคดีนักรบผ้าถุงเลและแสงตะวันนะคะอยากชวนดูมากๆค่ะเพราะว่ามีรีวิวจากการฉายในพื้นที่บอกเรื่องนี้แบบดีจริงๆและพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเจอกับแฟนและทีมงานด้วยนะคะที่ด็อกคลับแอนด์พับนะคะสาทรซอย2บัตรสามารถซื้อหน้างานได้แม้ว่าตอนนี้ทีมงานจะกระซิบบอกว่าเกือบจะเต็มแล้วก็ตามแต่ยังมีที่อยู่นะคะสารคดีเรื่องนี้ค่ะจัดทำโดยทีม On Direct นะคะคุณกีรติโชติรัตน์และคุณเชี่ยววิทย์พัฒนสุขพันธ์นะคะหลังชมสารคดีเดี๋ยวเจอนี้ทั้งสองท่านเจอแฟนแล้วคุยเสวนากันต่อนะคะถึงการขับเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาท้องทะเลและพื้นที่ฐานทรัพยากรขนาดใหญ่วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ร่วมในรายการนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะฝั่งนู้นด้วยปวดซอกแซกตลอดยังไม่เสร็จเลยเกือบเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเสร็จพอดีนะคะจบรายการทิ้งท้ายด้วยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าคุณเล่าเราขยายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมีคนรวยคนไหนแต่เขาสามารถสร้างอู่ได้เหมือนกับของเดี๋ยวเราสร้างไม่มีคนรวยพันหลานเหมือนหลานคนไหนสร้างมึกตาใสๆได้เราเนี่ยต้องขึ้นไปเรียกร้องที่หน้าถ้ำเนี่ยเพราะว่าเราไปแถวสงขลาไปจันทน์หน้าคือมันไม่มีผลอะไรเลยนักข่าวไม่เยอะก็ให้ออกไปประกาศเสียงดังเลยมาฟึบฟึบฟึบทั้งผู้ชายก่อนมาผู้หญิงมามันจำได้นะกับคุณยิงไม่คิดเลยจ้ะที่นักรบการมีอยู่ของนักรบผ้าถุงเนี่ยมันไม่ได้ลอยๆเกิดขึ้นมาเองแต่มันเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์นโยบายรัฐเกิดขึ้นภายใต้ของทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนวันหนึ่งซึ่งเรื่องราวแบบนี้แปลเข้ามาสู่การเป็นภาพยนตร์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมือของการใช้ความงามมาศึกษาหมู่บ้านเราว่าทะเลของเราที่เราป้องกันที่เรารักษานี่ทำไมเราถึงได้มารักษาด้วยจิตวิญญาณแห่งชนะเราจะชนะพร้อมจะเสียสละทำเรื่องยากได้แสดงว่าเราก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ละวันของเราเนี่ยการเกิดเราผิดอะไรถึงนุ่งผ้าถุงแต่หัวใจไม่ยอมจำนนนักรบผ้าถุงหัวใจ